พระเจ้าไม่ประสงค์ให้เราอยู่เฉยๆพระเจ้าไม่ได้เลือกเรามาเพื่อจะมารับแต่พรจากพระเจ้าเป้าหมายที่พระเจ้าอวยพรคือเพื่อเราจะเป็นพรทำไมพระองค์ไม่เลือกคนที่ดีกว่านี้มาทำงานพี่น้องเคยรู้สึกไหมครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะพระองค์ต้องการชี้ให้เห็นว่าพระองค์มีฤทธิ์อำนาจขนาดไหนที่จะเปลี่ยนแปลงคนที่ใช้ไม่ได้ให้เป็นคนใช้ได้พระเจ้าไม่ได้เลือกเราเพราะเราดีเราไม่ได้เกิดผลเพราะเราดีหรือเราเก่งแต่ที่เราเกิดผลในพระเจ้านั้นเพราะพระเจ้าเลือกเราสิ่งที่เราจะต้องทำคือสัตย์ซื่อเมื่อพระเจ้าเลือกและเรียกให้เราทำสิ่งใดและพระเจ้าพระองค์เองจะเป็นผู้ทรงรับรองงานนั้นโดยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์เราไม่ได้ประสบความสำเร็จในการรับใช้พระเจ้าเพราะเรายิ่งใหญ่แต่ที่เราเองประสบความสำเร็จในการรับใช้พระเจ้าเป็นเพราะพระเจ้ายิ่งใหญ่ครับดังนั้นเองเมื่อไรก็ตามที่งานอยู่ในหัตถ์ของพระเจ้ามันก็จะเจริญเติบโตในพระเจ้าความสำเร็จการอวยพรมาคู่กับอะไรครับความทุกข์ลำบากเมื่อเรายอมอดทนผ่านความทุกข์ลำบากพระเจ้ารักษาคำสัญญาของพระองค์เราอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าฉันไม่สามารถนำใครมารู้จักพระเจ้าในช่วงชีวิตของฉันมนุษย์เป็นใครเราถ้าพระเจ้าไม่เลือกเขาวันนี้พระเจ้าเลือกเราเรารู้สึกยังไงที่พระเจ้าเลือกเราหาใช่เพราะความดีของเราแต่เพราะพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์ทรงเลือกเราพระเจ้าไม่เคยกลับพระทัยในการเลือกเราพระเจ้าเลือกเราคนไหนแล้วพระองค์จะให้เรารอดจนถึงวันสุดท้ายขึ้นอยู่กับใครครับเราดำเนินชีวิตมาถึงจุดนี้ถามตัวเองว่าเรามาถึงจุดที่เกิดผลหรือยัง